ยังอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้เดี๋ยวถึงแล้วคงโทรมาเดี๋ยวนี้สวยสวยสวยจังฟิลเตอร์ค่ะฟิลเตอร์ only หลังเต้นเสร็จเป็นไงบ้างคะเจ็บแอวเจ็บแอวมากปวดเอวปวดคอแบบปวดกล้ามเนื้อทุกส่วนที่จะปวดได้เฮ้ยคือเหมือนแบบแต่ละครั้งที่เรียนเต้นมันจะแบบอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจากที่แบบเรียนแรกๆคือแบบชิลๆเป็นเพลงน่ารักใสๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็คือแบบเหมือนจะเอาไปเต้นแข่งเต้นประกวดที่ไหนออกงานที่ไหนสักที่แต่ว่าสนุกดีค่ะแบบว่ามันเหมือนได้ออกกำลังกายแบบเบิร์นดีถ้าทำเองอาจจะไม่ได้ขนาดนี้แต่เนี้ยพอมาเรียนเป็นแบบด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกโชว์หมอนหน่อยค่ะมีด้านเดียวไหมอุ้ยมีสองด้านนะนี่ดูออกไหมใครเป็นใครหน้าชักจะคล้ายกันไปเรื่อยๆแล้วเนาะหัวด้านอย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ได้เลยหมอนก็จะยิ่งใหญ่ไปไหนไม่รู้โอ้ยร้อนพี่แซมจัดแสดงซีรีส์อีกไหมคะแสดงอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันยังถ่ายต่อไม่ได้นะคะเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆนะคะก็นั่นแหละจริงๆถ้าได้ถ่ายเสร็จอุ้ยแป๊บนึงเมื่อกี้พี่เขาโทรมาหากันไม่เจอแล้วล่าสุดแกโทรมาแน่เลยใช่ตอนนี้รอรับอาหารอยู่นะคะเห็นไหมนะเห็นแล้วมานู่นแล้วนะกำลังเดินมาใกล้ๆโอเคสั่งอะไรมากินน่ะพี่ดีอันนี้คือข้าวเช้าแบบสุดๆหิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลยคือรีบออกมาจัดก็กินอะไรวะผัดมาม่ากินไม่ง่วนมากนี่พี่ดีเป็นแบบโค้ชลดน้ำหนักนะกินอาหารคลีนเวอร์แต่ว่าช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ทำอาหารกินสักเท่าไหร่เดินไปหาพี่เขาก็ได้อุ้ยพี่เจมส์สวัสดีครับกินข้าวยังพี่เจมส์กินข้าวกันเนี่ยนี่ไงมันผ่านมาม่ามันก็ไม่ม้วนเปล่านี่ขอบคุณค่ะเดินสกายเลยให้พี่เขาเดินสกายแต่ว่าใหญ่มากพี่ดีมีหน้าไม่ส่งกันเลยนางตัวดีหนูแบบไม่กล้าส่งไปว่ะเพราะว่ากินอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้แล้วก่อนจะกินอันนี้กินแบบบราวนี่รองท้องไปด้วยแรงมากนะกำลังไปหานะรอก่อนอ้าวพี่เจมมาอันนี้เหรอของพี่ธนุกเหรมาค่ะแม่มาเนี่ยหนูจะยังอยู่รอตอนแรกว่าจะออกไปทำธุระและชามซ่อมหอมกินโชว์ทุกคนเลยโทษนะคะดีมากจะได้เสร็จไวๆแล้วยังไม่ได้อ่านแล้วตอนที่ตัดลงอ
นี่มีคนฮัลโหลพี่เจมด้วยพี่เจมไปแล้วมั้งอ่ะร้อนเกินใครมีแบบ TikTok อะไรน่าเล่นแนะนำมาหน่อยไหมคือช่วงนี้น่าจะไม่มีอะไรทำแล้วกะว่าจะมาสิงใน TikTok มาแป๊บนึงนะทุกคนเหนื่อยมากพี่แก้วขอกำลังใจในการทำงานหน่อยค่ะช่วงนี้นอนตีสี่ทุกวันเลยโอ้โหคืองานอะไรทำไมมันหนักขนาดนั้นก็อันดับแรกค่อยๆเคลียร์งานไปนะคะแล้วก็นอนให้ไวนะสุขภาพร่างกายสำคัญช่วงนี้จะได้ไม่ป่วยง่ายนะนี่จะบอกว่าร้านนี้แบบปังคือยอมสั่งยอมแบบจ่ายค่าส่งอ่ะเพราะว่าแบบอยากกินอู้เยอะมากเฮ้ยหอมมากฮ่าๆจะไปกินยั่วทุกคนกระดานเนี่ยลงมาโอ้โห speak Spanishโอ้โหอังกฤษยังตึบเลยนะสเปนิชเหรอหิวเลยพี่มาอิ่มทิพย์เดี๋ยวพี่กินให้อิ่มทิพย์เองโอ้โหพูดเลยฮันน่าแต่ว่าคือกินให้หมดแล้วนะมันเยอะมากมันเหมือนแบบให้มาม่าสองซองอะนี่คือสั่งปกตินะไม่ได้แบบพิเศษอะไรเลยทานให้อร่อยได้ค่ะพี่ถึงใจอยู่ไหนมาฟิตดิเหงาพี่ร้านที่พาไปกินเว้ยสั่งมากินอีกแล้วนี่คือแบบอร่อยจนต้องแบบพาคนอื่นไปกินด้วยแล้วบอกว่ารอซื้อให้ไปกินด้วยกันคือมันมีพวกเมนูแบบข้าวไข่ข้นกะเพราอะไรเงี้ยอร่อยจริงระวังเสื้อด้วยนะคะพี่แซมอร่อยครับไปหากินข้าวกันเลยกันด้วยนะคะเนี่ยกำลังจะอ่านว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้พี่ระวังติดคอนะติดคอจริงเมื่อกี้ก็ติดคอร้านอะไรอ่ะแชร์หน่อยจ้าชื่อว่าเฮียด่วนมันอ่านได้ไหมร้านอยู่แถวทองหล่อซอย21นะคะก็จะสามารถสั่งพวกมีหลายอย่างแก๊ปไลแมนโรบินฮูดฟู้ดแพนด้าได้หมดเลยเอ้ยลืมเอาน้ำมาน่าอร่อยสแกนไลน์นี่ก็ช่วยเขาขายเหลือเกินนะพ
คนอื่นไปไหนคะพี่แซมมี่เอาจริงคือโดนพี่สนุกล่อซื้อมาแบบเหมือนแบบแซมมี่มานี่สินู่นนี่นั่นแล้วคนร้องไห้แล้วกินไม่ครบมาม่าเองมันไม่ม้วนเท่าไหร่หรอกสัญญาณหนูเป็นแค่ครึ่งนึงช่วงนี้น้ำหนักแบบคงที่อยู่แล้วก็มีลงมานิดนึงก็เลยว่ากินสเปซสว่างนิดนึงแต่วันนี้แบบแห้งไปนิดหรือเพราะหิวน้ำไม่รู้เมื่อกี้เห็นแมลงวันหนึ่งตัวก็คือแมลงวันมีตัวเดียวไปไหนแล้วไม่รู้วันนี้มีไลฟ์ไปเรื่อยไหมคะ ไม่แน่ใจนะคะน่าจะไม่มีนะอร่อยแหละอร่อยจริงแต่เหมือนจะอิ่มแล้วอะเหมือนยิ่งหิวมากๆมันแบบมันกินแค่นี้ลึกๆหรือเพราะเมื่อกี้แบบกินบราวนี่ไปนิดนึงในตู้เย็นคือไม่มีอะไรกินมากตู้เย็นที่นี่ก็คือของบูดไปแล้ว 90% อย่าพูดไปกินไปเดี๋ยวติดคอมันขอโทษทีนะคะแต่ว่าไม่งั้นมันจะทิ้งช่วงนานมันไม่ปิดคอหรอกมันจะเขาเรียกอะไรอะคอแห้งเหรอหรืออะไรนะมันไม่มีน้ำไม่ได้กินน้ำเลยเนี่ยพอไม่พูดก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้คือที่อ่านมีแต่แบบคนแบบว่าเรียนอยู่โดดเรียนมาดูเลยนะอะไรเงี้ยคือทำอะไรกันอยู่บ้างคะเนี่ยนอกจากอินเตอร์แฟนก็น่าจะช่วงเวลาไม่ตรงกับเราWhen you come to Indonesia คะ I have no idea have to wait untilครับวางแล้วค่ะเจอละมาละแมงวันหรือพึ่งก็ไม่รู้คือเสียงบินแบบดังมากมีคนบอกว่าเอาพี่ยอดมาไลฟ์ด้วยคือตอนนี้ไม่รู้ยอดอยู่ไหนอยู่ที่ออฟฟิศมีแค่เราคนเดียวแล้วก็แบบว่าพวกพี่สนุกใดๆข้างบนกันเขาน่าจะวุ่นอยู่ก็เลยยังไม่ได้ขึ้นไปนะคะพี่จำรู้สึกยังไงตอนโดนแกล้งคะก็รู้สึกสนุกดีนะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ยอมโดนแกล้งฝ่ายเดียวเราก็แกล้งเขาคืนกันแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกงแต่แบบแกล้งเขาได้คืนได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่แบบอย่างน้อยให้ได้เอาคืนอะแต่เราก็น่าจะโดนอยู่ดีอะ ติดคอจริงนะมันแห้งมาก
มีคนบอกให้โบกมือให้กล้องอิ่มเอ็นดูอ่ะมาดูคนนั่งกินข้าวหวยออกอะไรคะพี่แซมไปลาออกถ้าถูกแบ่งด้วยนะเอาจริงคือแบบจะเป็นคนที่เหมือนตอนเด็กๆเนี่ยผู้ใหญ่ให้เลือกแบบว่าหยิบหวยให้หน่อยหรือหยิบอะไรเงี้ยเราก็จะมีเลขประจำของเราอะซึ่งแบบครั้งไหนก็จะเอาแต่เลขนี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่เคยถูกกล่าวว่าแบบเฮ้ยไม่อยากเปลี่ยนเลขไปอย่างน้อยมันต้องมาถูกสักครั้งอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถูกก็คือเอาดีทางนี้ไม่ได้125อยากกินบะหมี่ด้วยมาขังเหลือเยอะมากมันเยอะมากจริงๆแต่แบบเขาให้เครื่องแน่นมากคือหมูแบบให้หมูมา1โลประมาณนั้นเลยเอามาอีก1แพ็คดองกระเทียมไป1เม็ดจําเป็นนี่เขาจะให้กระเทียมมาแบบเป็นอย่างเงี้ยกระเทียมอ่ะพี่แกมคะไลฟ์ไปเอ้ยเรียนไปเรื่อยจะมีอีกไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะแบบว่ายังไม่ใครบอกเลยว่ายังไงเดี๋ยวไปถามดาวมาอิ่มแล้วมะนาวรอเลยนะเชือกปั่นเราจะได้เจอกันอีกแล้วก็เร็วๆนี้ใกล้จะได้ถ่ายแล้วถ้าถ่ายได้แต่ก่อนอื่นฝาก7 Project ไว้ก่อนนะคะ7 Song 7 Project น่าจะเร็วๆนี้มั้งถ่ายเสร็จนะคะก็น่าจะปล่อยก่อนเลยจากบริษัทก็คือน่าจะเรื่องล่าสุดก็คือ7 Project นะคะฝากไว้ด้วยของทุกเรื่องเลยเพลงตอนนี้ก็ออกมาหมดแล้วก็ไปตามฟังกันได้นะคะของทุกๆคนคือก่อนหน้านี้นอนเล่นอยู่ข้างล่างแล้วแบบเหมือนมันจะหลับก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยแล้วรอข้าวด้วยแล้วไม่อยากวางละเหมือนมีเพื่อนอะตอนแรกเหงาแต่ว่าทุกคนต้องมานั่งดูกินข้าวอะขอโทษทีไม่เหงาจริงๆย่อกับแจมเคยทะเลาะกันแบบจริงจังบ้างไหมไม่ค่อยนะคะน้อยมากจนจำไม่ได้อะอาจจะมีเหมือนแบบเฮ้ยงุนงิดจริงนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเฮ้ยไม่โอเคอีกฝ่ายก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเข้ามาง้อเข้ามาแบบพูดดีด้วยเนี่ยก็หายละมันแบบไม่ได้มีโกรธอะไรกันจริงจังร้องเพลงก็เพราะแสดงก็เก่งขอให้มีงานให้เราดูตลอดนะสาธุค่ะเชื่อฝันจะได้ดูตอนไหนคะอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะคะแต่ว่าคิวถ่ายอะ
เรื่องต่อไปแล้วเร็วๆนี้ถ้าสถานการณ์โอเคตอนนี้พวกเราก็ได้แต่รอเหมือนกันไม่ใช่แค่ดูคนรอดูนะคือพวกเราก็รอแบบอยากแสดงแล้วจ้ะคือไม่คอนหมดแล้วจากที่เรื่องที่ถ่ายไปคือแบบเดี๋ยวอ้วนขึ้นผอมลงเดี๋ยวทรงผมเปลี่ยนเดี๋ยวหน้าตาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเพราะมันไม่ถ่ายต่อเนื่องพี่ย่ากับพี่แซมรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่บังเอิญรักหนึ่งค่ะกี่ปีแล้วอ่ะ3ปีกว่าแล้วมั้ง3ปีเข้า4ปีว่ามันตั้งแต่ก่อนที่จะออนแอร์อีกอ่ะก็แบบต้องมาเวิร์กช็อปต้องมาเจอกันอะไรเงี้ยน่าจะตั้งแต่แบบ 3-4 ปีแล้วค่ะแต่หลังจากที่รู้จักอ่ะมันไม่มีแกปช่องว่างให้แบบให้ได้ห่างกันเลยอ่ะคือมันมีงานต่อเนื่องแล้วก็เราได้รู้จักกันต่อหมายถึงว่าคีปคอนเนคชั่นต่อกันตลอดอะไรเงี้ยกับบางคนอื่นๆเรื่องอื่นๆเนี้ยที่เคยเจอมันอาจจะแบบเฮ้ยเรื่องงานตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วก็โอเคแยกย้ายต่างคนต่างแบบไปตามทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังมีเอ้ยทักแซวกันนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่กับยอดนี่คือเจอกันตลอดคือมันเจอหน้าตลอดเลยไหนจะพากันทำอะไรนะลงแขกพากันถ่าย YouTube อะไรเงี้ยมันก็เรื่อยๆนึกว่าฟันแตกแล้วกระดูกหมูหิวน้ำแล้วแต่ทุกคนต้องลงไปเอาน้ำเป็นเพื่อนเราด้วยไปกินน้ำก่อนก็ได้นะสงสารอีกนิดนึงมันยังไม่พองเลยนะมันยังเยอะอยู่เลยแต่มาม่าไม่รู้เก็บไว้มันจะแบบเส้นมันจะอืดมันจะอร่อยไหมตอนแรกกะจะสั่งกะเพราเฉยๆแต่ว่าแต่ไงมาไงไม่รู้เป็นมาม่าพี่อ่านเน้นหน่อยถ้าอ่านหนูจะวิ่งรอบหมู่บ้าน15รอบจัดเลยลูกวอร์มเลยวอร์มรอพี่แซมลองสุ่มไลฟ์กับแฟนคลับไหมคะได้เนี่ยเขาต้องยังไงอ่ะนี่พี่แซมชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อซาเมนท่าค่ะเรารีเควสไปแล้วนะแต่ว่าสงสัยจะไม่ได้รับปฏิเสธมาไม่มีอีกแล้วไม่มาอีกแล้ว
นี่รีเควสไปแล้วรอดูว่าใครจะรับไม่อีกแล้วเหรอนายวาบิใครเต้นจริงสุดหืมถ้าเป็นผู้หญิงต้องให้นิ้งเลยน้องนิ้งคือแบบพิ้วมากแล้วก็น้องแป้งก็แข็งแรงแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายเออแล้วกันเออเซนต้ามิกน้องมิกอาร์ตนี่คืออยู่ท็อปท็อปเราจะรีเควสไปอีกครั้งนะมาคุยกับเราหน่อยมาใครก็ได้กินน้ำแทนหน่อย พี่แซมเต้นเมื่อคืนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากมันแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ลูกชื่ออะไรคะชื่อเหนือค่ะกำลังทำการบ้านอยู่โอ้โหแต่ละคนไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าจะทำการบ้านน้องเหนืออยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดแพร่ค่ะอ่าฮ่าน้องเหนืออยู่เหนือด้วยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยอายุเท่าไหร่หนูอายุ12ค่ะโอ้โหเด็กมากตั้งใจทำกันบ้านนะลูกกินข้าวกินปลายังเน็ตกินข้าวกินปลายังลูกกินแล้วค่ะกินอีกไหมทำกันบ้านวิชาอะไรเอ่ยวิชาภาษาไทยค่ะโอ้โหพี่นี่เซียนบอกเลยภาษาไทยไหนแล้วนี่ใกล้เสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะดีมากเวลาทำกันบ้านไม่ต้องเล่นโทรศัพท์นะลูกมันจะไม่เสร็จเอาสู้ๆไปแล้วพี่แซมขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปไหนมาดิขอบคุณค่ะบ๊ายบายสู้ๆนะลูกตั้งใจเรียนกดไหนนะกดให้พี่หน่อยสวัสดีค่ะกดตรงไหนกดตรงไหนล่ะคะนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะพี่กดได้ไหมเราเดี๋ยวนะพี่ยังทำไงอ่ะแอมเดี๋ยวกดอันนี้มันก็คือออกไม่ได้กดไหนแป๊บนึงอะไรนี้ได้แล้วค่ะโอ้ยป้าก็งงอ่ะลูกเอ้ยกากบาทเอ้าตอนแรกนึกว่ากากบาทก็คือแบบเลิกไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคหมดกากบาทเราอะนะใช่ไหมของพี่ใช่ไหมที่เดิมปะเนี่ยคนเดิมปะเนี่ยพี่แซมอยากโกแบบนี้อะไรนะลูกอ้าวไปไหนล่ะฮัลโหลลูกเด็ดใครบอกมาหนูลูกหนูชื่ออะไรคะเง่โอ้ยหมุนติ๊กติ๊กเลยตอนนี้หนูจ๋าได้ยินไหมลูกหนูโลเง่เหน็ดน้องหนีครูมาหาพี่หนูออกไปแล้วไอ้มาแล้ว
หนูชื่ออะไรลูกหนูชื่ออะไรอ้าวนี่ผมคุยกับใครครับเนี่ยนี่ไม้เราได้ยินไหมลูกโอเคแล้วพี่ก็อดออกไม่เป็นด้วยบ้านหนูเด็ดได้นะแง่เดี๋ยวนะเอ้ยน้องออกไปแล้วเลยยังไม่ได้รู้ชื่อกันเลยเนี่ยมันต้องกดจากคอมเมนต์พี่แซมพูดคนเดียวสรุปกินข้าวไปหมดสักทีมันเหมือนจะอิ่มก็ไม่อิ่มเมื่อกี้เรารีเควสไปแล้วนะเรารอเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ขึ้นอ่ะกล้องเสียงจะไม่มีจริงหรอมันไม่แบบขึ้นแบบว่าเอ้ยมาแล้วอีวานิเดี๋ยวนะคะกล้องมันมีปัญหาค่ะโอเคลูกไม่เป็นไรหนูชื่ออะไรคะน้องแป้งทำอะไรอยู่คะนั่งฟังเพลงค่ะไหนเพลงอ่ะไม่เห็นหนูปิดบ้านเลยหนูปิดเพลงไว้ช่วงนี้ได้เรียนบ้างไหมหนูเรียนอะไรเพิ่งเรียนเสร็จค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะน้องแป้งอุดรค่ะอยู่อุดรค่ะอุดรบ้านเดียวหรือย้ายพี่ยี่ครั้งอยู่เขาเรียกว่าอะไรข้างแม่ของหนูเลยอยู่อำเภออะไรลูกมันเรียกว่าอำเภอไหมเห็นเขาชอบเรียกว่าบ้านไหนอยู่อำเภอเมืองค่ะบ้านยายพี่กุมภาวะปีรู้จักไหมลูกรู้จักค่ะหนูก็อยู่ศรีธาตุอยู่ใกล้ๆกันเลยหนูเข้ามาเรียนอยู่อุดอ๋อไปเรียนในเมืองเฉยค่ะโหพี่เคยไปตอนแบบพี่เด็กๆแต่ก็ไม่เด็กมากไปแบบไปบ่อยอยู่ช่วงปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างที่นู่นสถานการณ์โอเคไหมลูกแดดแดดร้อนคนติดเข้าโรงเรียนถูกสั่งปิดเลยค่ะเย้น้องปิงปองบ๊ายบายนะเราเท่าไหร่นะเรา17ใช่ไหมต่อไปต้อง18ป่ะเนี่ยค่ะโอเคบ๊ายบายไว้มีโอกาสถ้าไปพัทยาถ้าได้เจอกันก็ทักทายกันนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบายโอเคพี่แซมกินข้าวนานจริงตอนนี้เส้นมาม่ากลายเป็นเส้นใหญ่แล้วอืดไม่ไหวสิบสองได้ไหม12ผ่านมาแล้วนะคะหนูสิบแปดอีก2ปีแถวบ้านพี่เรียก16กับลูกยิ่งกว่าเอฟของเอาเลยไหมมา18เราเอาเลยสิบห้าก็มีหัวใจนะ18ลบ5อ้าววิเมื่อกี้18ไม่รับเราหรอ
แต่เมื่อกี้ไม่รับเรานะเซฟไลฟ์นะคะพี่แซมขอร้องนะโอเคค่ะเด็บเริ่มกินแล้วไหน18มาใหม่มาใหม่มา18 18 18มาครับ18มาครับ18มา18มา18นี้ก็คือมาเริ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มกันละอะไรอะไรคือ182คะ18ลบ4มาอีกแล้วหนู18ไหนสิ18จริงใช่ไหมห้ามโกหกนะเฮ้ยสวัสดีค่ะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อนาค่ะน้องนาใช่ไหมน้องหนูสระอาใช่ไหมค่ะอายุเท่าไหร่บอกพี่ชัดๆ18ค่ะเออเป็นสาวแล้วเว้ยอยู่จังหวัดอะไรคะน้องนาอยู่จังหวัดอะไรค่ะกระบี่ค่ะฮะอยู่กระบี่อยู่กระบี่ค่ะกระบี่โอ้กระบี่ตอนนี้ร้อนเพราะฝนตกตอนนี้ก็ร้อนมากเลยค่ะหนูออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วนี่มีลงมีเรียนอันนี้ทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้หนูเพิ่งเรียนเสร็จพอดีเลยค่ะขอนแต่ว่าเน็ตเราเนี่ยเริ่มแล้วนะเริ่มก๊อกก๊อกแก๊กแล้วนะใช่ค่ะเน็ตหนูเน็ตหนูไม่ค่อยดีค่ะมือหนูสั่นเลยแบบไม่คิดว่าจะได้อ่ะโอเคของพี่ยังของพี่ยังตอนนี้หนูเห็นหน้าจอพี่แซมค้างอยู่ค่ะอ๋อเหรออ้าวของพี่ค้างเหรอของพี่เห็นหนูก็ค้างเหมือนกันแสดงแล้วโอ้พี่แซมมาแล้วมั้งอะไรนะคะมันไม่ค่อยดีอะค่ะหนูเห็นหน้าจอพี่ค้างอยู่ตอนนี้เหมือนติดนี่คนบอกว่าหนูเห็นพี่แซมพี่ไม่ค้างเอาล่ะพี่ว่าของพี่ค้างพี่ว่าของหนูแล้วแหละตอนนี้พี่แซมค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงพี่เลยอะเสียงพี่เหมือนตะกุกตะกักหนูไม่คิดว่าจะได้อะหนูอยากให้พี่แซมเมาพี่หมุนพี่เปมนิดนึงได้ไหมคะเมาส์พี่หมุนพี่เปมจริงๆอ่ะไม่รู้จะเมาส์ยังไงนะคือบุญแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้นางจะเริ่มแบบว่ารู้สึกว่าจะปนตีขึ้นเยอะแบบว่ารู้สึกจะมีจังหวะโมบะขึ้นเยอะส่วนเปมก็เจอกันแต่ละทีก็แบบน่ารักเหมือนเดิมไม่รู้จะเมาส์อะไรน้องจริงๆคือน้องแบบน่ารักมากๆนอกจากว่าอยากจะบอกแค่ว่าตอนนี้เหมือนแบบหล่อขึ้นเยอะมากกับแต่ก่อนเขาดูแลตัวเองมากเดี๋ยวนี้และสองคนนี้เวลาเขาเจอกันก็นั่นแหละค่ะน่ารักอย่างที่รู้คนเห็นฟังพี่รู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ไว้เดี๋ยวพี่เซ็งสู้ๆทุกคนเลยสู้ๆขัดสีอ้าวโอเคบายเดี๋ยวเซฟไลฟ์นะโอเคไว้มาเจอกันใหม่ครั้งหน้าใดๆว่าไปเวลาไม่ชัวร์ไม่แน่ไม่นอนแล้วคิดนะคะบายบายค่ะสี่ชวีวันโอเค